ดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลครับวันนี้นี่ผมมายืนอยู่บริเวณพื้นที่ของตำบลคูคตในอำเภอลำลูกกาของจังหวัดปทุมธานีครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็คือทางด้านของสถานีรถไฟฟ้าหรือว่า BTS สถานีคูคตครับซึ่งถือว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดใหม่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายครับช่วงหมอชิดสะพานใหม่จนมาถึงคูคตเนี่ยครับนี่คือบรรยากาศในช่วงเวลาเย็นๆครับตอนนี้นี่เป็นเวลา 17:15 นครับผมกำลังจะนั่งรถไฟฟ้าจากสถานีคูคตที่ปทุมธานีเนี่ยไปลงที่สถานีหมอชิดที่ตั้งอยู่ในเขตจตุจักรของกรุงเทพนะครับนี่ก็เป็นป้ายรถเมล์ครับที่คนเขากำลังจะรอรถเมล์ครับหลังจากที่ลงจากสถานี BTS คูคตครับเอาครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศของสถานีรถไฟฟ้าคูคตด้วยกันครับนะครับทางขึ้นด้านหน้านะครับสถานีรถไฟฟ้าคูคตครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นในส่วนของแผนผังนะครับสายสีเขียวนะครับสำหรับรถไฟฟ้านะครับนะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับก็คือคูคตนะวิ่งไปผ่านสถานีต่างๆนะครับผมจะไปลงที่ตรงนี้นะครับสถานีตรงหมอชิดนะครับวิ่งระยะทางทั้งหมดนี่ก็ประมาณ19กิโลครับจากทั้งสิ้น17สถานีนะก็เรียกว่าเป็นการนั่งรถไฟฟ้าข้าม2จังหวัดนะครับก็คือปทุมธานีกับกรุงเทพมหานครนะครับปทุมธานีเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับกทม.นะครับอยู่ในเขตปริมณฑลเช่นเดียวกับนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะครับทางด้านของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยเขาก็มีจุดเริ่มนะครับจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปทุมธานีครับสามารถนั่งไปได้ยาวจนถึงสมุทรปราการนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนต่อขยายนะครับที่มีการสร้างเพิ่มนะครับนะครับตัวของบรรยากาศสถานีรถไฟฟ้า BTS คูคตนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่จำหน่ายตั๋วนะครับตรงนี้จะบอกเป็นอัตราค่าโดยสารนะฮะนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีคูคตนะครับที่ลำลูกกาปทุมธานีนะผ่านสถานีต่างๆครับแล้วก็ไปลงที่หมอชิดนะก็ไม่เสียสตางค์นะครับช่วงนี้นี่เขายังให้บริการฟรีอยู่นะครับ0 บาทนะครับนั่งยาวไปถึงหมอชิดนะครับเดี๋ยวจะลองนั่งจากคูคตนะไปลงที่หมอชิดแบบราคา0 บาทบัตรออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับจะนั่งไปที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิดกับระยะทาง19 กิโลเมตรนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นที่กั้นนะครับจุดผ่านนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในสถานีนะครับด้านนี้นี่เขาบอกว่าห้ามขึ้นนะครับเพราะว่าสถานีคูคตเนี่ยเป็นสถานีสุดท้ายนะครับไม่มีสถานีที่จะเดินทางไปต่อครับก็จะมีแต่เดินทางกลับนะครับตรงนี้นะครับฝั่งทางซ้ายครับไปทุกสถานีนะครับก็สายสีเขียวนี่สามารถวิ่งไปถึงทางด้านของเคหะที่สมุทรปราการได้เลยนะครับนะครับตามภาพตรงนี้นะครับจากคูคตนะครับสายสีเขียวว่าไปลงที่เคหะตรงปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการตรงด้านนี้นะครับแต่ผมจะนั่งฟรีนะครับจากทางด้านของคูคตเนี่ยไปลงที่สถานีหมอชิดนะครับก็ระยะทาง19กิโลตลอดช่วง17สถานีนะครับเท่าที่นับได้นะฮะก็ถือว่าตอนนี้นี่เขายังให้บริการฟรีอยู่นะครับเพราะว่า
ยังไม่อยากให้เป็นภาระแก่พี่น้องประชาชนนะที่ยังต้องเผชิญกับปัญหาพวกเศรษฐกิจแล้วก็พิษภัยจากพวกโควิด19นะครับนะครับถือว่าเป็นสถานีสุดท้ายตรงนี้ตอนนี้นี่ก็มีคนมายืนรอกันแล้วนะครับรอที่จะไปยังสุดปลายทางที่เคหะปากน้ำที่สมุทรปราการสถานีคูคตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเริ่มนั่งเนี่ยก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 17:30 ครับหรือว่า 5:30 นะครับก็จะมาดูว่าจะใช้เวลากี่นาทีครับสำหรับการเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าคูคตที่ลำลูกกาปทุมธานีไปยังสถานีรถไฟฟ้าหมอชิดที่ตั้งอยู่ในเขตจตุจักรของกรุงเทพมหานครนะครับส่วนใหญ่นี่พื้นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับสังเกตนะฮะเป็นส่วนต่อขยายที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ครับ7สถานีเมื่อช่วงปลายปี2563ครับก็มีนายกรัฐมนตรีมาเปิดนะครับในช่วงเดือนธันวาคมของปีที่แล้วนะครับเป็นส่วนต่อขยายครับ7สถานีครับก็ตั้งแต่สถานีคูคตเนี่ยครับไปจนถึงช่วงสถานีพหลโยธิน59นะครับจริงๆเนี่ยเขากำหนดว่าจะให้ใช้บริการฟรีตอนถึงช่วงกลางเดือนมกราคมหรือว่าเดือนที่แล้วนะแต่ก็ยังไม่มีการเก็บค่าโดยสารนะครับยังต่ออายุการให้บริการฟรีแก่พี่น้องประชาชนต่อไปนะครับก็นั่งยาวกันไป17สถานีนะครับระยะทาง19กิโลเมตรชมบรรยากาศแบบเพลินๆไปด้วยครับสถานีต่อไปนี่จะเป็นสถานีแยกคอปอนะครับนะครับประตูนี่เขาจะเปิดทางด้านนี้ครับแยกคอปออช่วงนี้ผู้โดยสารยังเบาบางอยู่นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงต้นสายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมเคยนั่งรถไฟฟ้ามานะครับสังเกตครับสถานีที่คนจะเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นสถานีในใจกลางเมืองนะครับอย่างเช่นสถานีสยามพวกนี้นะจะตกดินนะครับท้องฟ้าของกรุงเทพอันนี้ค่อนข้างจะแจ่มใสนะครับไม่มีฝนตกลงมาครับมีแดดเรียกว่าค่อนข้างตลอดวันเลยทีเดียวนะครับสถานีต่อไปนี่เป็นสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับก็ถือว่าเป็นสถานีที่มีพิพิธภัณฑ์เรียกว่าเป็นขวัญใจของเด็กๆหลายคนนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศในวันเด็กแห่งชาติเนี่ยก็จะมีพวกบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยพาบุตรหลานมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะเพราะว่าจะมีการจัดการแสดงโชว์เครื่องบินรถถังต่างๆนานานะครับถือว่าเป็น3สถานีนะครับที่เขาเปิดให้บริการใหม่มาช่วงปลายปีที่แล้วนะครับจากสถานีคูคตมาที่สถานีแยกคอ
ับแล้วก็ล่าสุดกับสถานีรถไฟฟ้าพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศต่อไปนี่จะเป็นสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะครับนี่ก็เป็นสถานีแห่งใหม่นะครับคือเป็นส่วนต่อขยายนะครับเปิดให้บริการเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วปลายทางของรถไฟฟ้าสายสีเขียวแห่งนี้นี่จะวิ่งไปที่เคหะปากน้ำนะที่จังหวัดสมุทรปราการคือถ้านั่งยาวเลยก็จะวิ่งได้ผ่าน3จังหวัดนะครับก็คือปทุมธานีกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการแต่ก็จะเสียราคานี่ก็เท่าที่ผมดูมานี่ก็เกือบ60บาทนะครับประมาณ59บาทนะครับท่านนั่งจากคูคตไปลงที่เคหะสมุทรปราการต่อไปนี่เป็นสถานีที่5ของส่วนต่อขยายแห่งใหม่นะครับก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานีที่มีตลาดสำคัญตั้งอยู่ครับก็คือทางด้านของตลาดยิ่งเจริญยิ่งเจริญนี่ก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงเลยนะครับค่อนข้างที่จะได้รับการกล่าวถึงอย่างมากครับแล้วก็เป็นตลาดใหญ่นะครับอยู่บริเวณย่านสะพานใหม่นะครับเขามีทั้งสิ้น7สถานีนะครับที่มีการเปิดทำการเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็เป็นการเปิดพร้อมกับทางด้านของสถานีรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับซึ่งอยู่ทางด้านของฝั่งทนครับบริเวณของคลองสารนะครับบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็จะผ่านห้างดังอย่างไอคอนสยามด้วยนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีทองครับตรงย่านนี้นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งชุมชนนะครับมีตลาดนัดมีบ้านเรือนของผู้คนอาศัยกันอยู่หนาแน่นเลยสถานีต่อไปนี่เป็นสถานีสายหยุดนะครับอ
อนนี้มีผู้โดยสารนี่ก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับผ่านมาแล้ว6สถานีนะครับจากสถานีคูคตตรงนี้นี่เป็นสถานีสายหยุดสถานีต่อไปนี่จะเป็นสถานีพหลโยธิน59นะครับก็เป็นสถานีเริ่มต้นนะครับที่เป็นส่วนต่อขยายครับที่มีพิธีเปิดเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับสำหรับสถานีพหลโยธิน59ก็จะเป็นสถานีที่ต่อจากสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นเขตของกทมนะครับจะถือว่าเป็นกรุงเทพมหานครโซนเหนือนะครับนะครับสถานีรถไฟฟ้าพหลโยธิน59มีป้ายพิซซ่าฮัทนะเป็นโลตัสหลัก4นะครับสถานีต่อไปนี่เป็นสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับซึ่งเป็นวัดสำคัญที่ตั้งอยู่ในเขตบางเขนของกรุงเทพครับสถานีนี้เนี่ยถือว่าเป็นสถานีที่ค่อนข้างจะมีสถานที่สำคัญอยู่รอบข้างนี่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสถานที่หน่วยงานทางราชการนะครับแล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยนะครับเป็นที่ตั้งของสถานีตำรวจสน.บางเขนด้วยนะครับจะมีโครงการก่อสร้างอยู่นะครับเห็นลองสังเกตนะครับตลอดแนวเลยครับของสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุนะครับเนี่ยตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นที่ตั้งของพวกหน่วยงานทางราชการนะครับตรงนี้นี่จะเป็นห้องสมุดประชาชนของเขตบางเขนนะครับใกล้ตกดินนะครับสถานีต่อไปนี่เป็นสถานีกรมทหารราบที่11รถไฟฟ้าที่วิ่งสวนไปเมื่อกี้นี่ก็จะวิ่งไปสุดปลายทางที่สถานีคูคตนะครับสถ
ต่อไปที่รถไฟฟ้าจะทำการจอดนี่ก็คือสถานีบางบัวนะครับเมื่อกี้นี่มีจอดชะลอนิดหน่อยตรงสถานีรถไฟฟ้ากรมทหารราบที่11เนี่ยตึกตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของกรมทางหลวงชนบทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนอาคารสำนักงานที่ทำการต่างๆนะครับมองเห็นวิวภาพของพระอาทิตย์นะครับที่กำลังจะลาลับขอบฟ้านะครับตอนนี้นี่ก็ใกล้ที่จะ6โมงเย็นนะครับอีก15นาทีนี่ก็จะ6โมงเย็นตอนนี้นี่นั่งรถไฟฟ้ามาได้แล้วประมาณ15นาทีนะครับเราเทียบจอดแล้วนะครับที่สถานีรถไฟฟ้าบางบัวจะสังเกตครับด้านหลังนี่จะเป็นคอนโดมิเนียมนะครับที่ไหนนี่มีโครงการรถไฟฟ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็สิ่งที่จะตามมาก็คือพวกคอนโดมิเนียมต่างๆนะครับแล้วราคาเนี่ยก็จะพุ่งสูงด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นทำเลทองครับคนที่เป็นนักลงทุนเกี่ยวกับคอนโดเนี่ยก็มักจะมากว้านซื้อเอาไว้ครับเพื่อปล่อยเช่าหรือไม่ก็ปล่อยขายในราคาที่ค่อนข้างจะราคาสูงนะครับสถานีต่อไปจากสถานีบางบัวนี่จะเป็นสถานีกรมป่าไม้นะครับสายสีเขียวเนี่ยเขาเรียกอีกชื่อนึงก็คือสายสุขุมวิทนะครับทางชลา1บางบัวนะครับสถานีรถไฟฟ้าบางบัวต่อไปนี่ก็คือสถานีกรมป่าไม้นะครับเกษตรศาสตร์ในวิทยาเขตบางเขนนะครับเกษตร
ซานะที่ผมเคยไปนี่ตรงบางเขนนะไม่เคยเข้าไปครับเคยเข้าไปต่อตรงที่เป็นสาขากำแพงแสนในจังหวัดนครปฐมครับไปในงานเกษตรแฟร์นะครับใครเป็นนักศึกษาหรือว่านิสิตของมอเกษตรศาสตร์นี่ก็เดินทางสะดวกเลยครับในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่ามีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านหน้ามหาลัยเลยทีเดียวนะUniversity. Hello, Ted. Hello, Ted. Hello, Ted. Doctor. Hello, Ted. Hello, Ted.ช่วงระยะหนึ่งครับปัจจุบันก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยนะครับด้วยสถานการณ์ของโควิด19ในขณะนี้ผู้โดยสารทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้าระบบรถไฟฟ้าและตลอดเวลาใช้บริการไม่ถือหน้ากากมาไว้ใต้คางโปรดยืนและนั่งโดยเว้นระยะห่างระหว่างกันลดการพูดคุยในขบวนรถทำความสะอาดDue to the current spread of COVID-19, passengers are required to wear medical or fabric-type face masks before entering the BTS SkyTrain system. Please keep your mask on throughout your journey. Maintain a safe distance while standing or sitting and avoid talking. Remember to wash your hands thoroughly before and after using the BTS SkyTrain system.ผ่านไปแล้วครับ13สถานีนะครับสถานีล่าสุดก็คือสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคมต่อไปจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่14นะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้ารัชโยธินนะครับบางเขนเนี่ยก็จะเข้าสู่เขตลาดพร้าวนะครับก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับจากสถานีเสนานิคมมาที่สถานีรัชโยธินนะครับสถานีครับสถานีต่อไปนี่ก็สถานีที่15
ฟ้าเที่ยวนะครับชมบรรยากาศของ2จังหวัดนะครับคือปทุมธานีแล้วก็กทมนะครับพหลโยธิน24ครับสนามที่พหลโยธิน24นะครับความทรงจำเก่าๆในอดีตนะครับสำหรับสวนสนุกแดนเนรมิตนะครับสถานี5แยกลาดพร้าวนี่เปิดด้านขวานะครับด้านหน้านี่จะเป็นคอนโดมิเนียมนะอยู่ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นแหล่งทำเลดีเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งห้างสรรพสินค้ามีเป็นตลาดชุมชนถือว่าเป็นแหล่งย่านธุรกิจที่สำคัญอีกย่านหนึ่งของกทม.ครับก็จะลงเป็นสถานีต่อไปครับก็คือสถานีหมอชิดก็นับจากคูคตมาที่หมอชิดนี่ก็รวมแล้วก็17สถานีครับใช้ระยะเวลานี่ก็เกือบที่จะครึ่งชั่วโมงครับหรือว่าประมาณเกือบ30นาทีนะครับระยะทางในร่วมๆ19กิโลเมตรจะมีผู้โดยสารนี่ขึ้นเยอะอยู่พอสมควรครับอ
็ถึงเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ BTS หมอชิตหรือว่าสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตครับสังเกตนะครับจะมีคนนี่ขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีคนลงที่สถานีหมอชิตนี่ก็เยอะเช่นเดียวกันครับตรงสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตเนี่ยก็จะมีในส่วนของรถไฟใต้ดิน MRT ด้วยครับเหมือนที่ตรงสถานี5แยกลาดพร้าวนะครับก็สถานีตรงนี้นี่สามารถเดินไปยังตลาดนัดจตุจักรได้ทันทีเลยนะครับอยู่ยังอีกฝั่งนึงนะครับนะครับบรรยากาศในช่วงเวลาเย็นๆครับตอนนี้นี่เป็นเวลา18:03 นนะครับก็ใช้เวลานั่งรถไฟฟ้าจาก BDS คูคตที่ปทุมธานีมาที่ BDS หมอชิตนะครับในกรุงเทพนี่ก็ประมาณราวๆ30 นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะครับส่วนตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของอาคารจอดรถนะครับจอดได้หลายคันเลยนะครับสำหรับตรงสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตแล้วก็จะมีรถเมล์รถตู้นะครับสามารถเดินทางไปยังจุดต่างๆได้ครับรถเมล์นี่ก็มีหลายสายเลยครับที่ผ่านตรงหน้า BTS หมอชิตตรงนี้นะครับนะครับก็จะมีผู้โดยสารมายืนรอครับสำหรับ BTS หมอชิตครับถือว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่ค่อนข้างจะมีคนมาขึ้นลงนี่ค่อนข้างมากครับในแต่ละวันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสถานีที่ค่อนข้างมีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นสถานีที่เอาไว้สำหรับเดินทางนะครับต่อรถเมล์รถตู้นะครับหรือว่าจะเดินทางเข้ายังขนส่งหมอชิตนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวการรีวิวการนั่งรถไฟฟ้าครับจากสถานีรถไฟฟ้าคูคตที่ปทุมธานีมาลงที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิตในกรุงเทพครับซึ่งถือว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะครับก็คงจะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับAttention please, this train is for Sapporo.